สวัสดีครับวันนี้นะครับ NM Service นะครับจะมาให้ดูนะครับการแก้โคมเหลืองนะครับผมวันนี้นะครับเป็นการฝึกของทีมซัพพอร์ตของ NM Service นะครับที่จะไปอยู่ในเขตตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับผมนี่คือสภาพที่รถเข้ามานะครับโอเคครับครับในขณะนี้นะครับเรากำลังเตรียมผิวนะครับกำจัดคราบเหลืองออกนะครับทำให้ดูใสขึ้นนะครับแต่นี่ไม่ใช่การจบงานนะครับเดี๋ยวเราจะลงกับกาไฟฟ้านะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับเรามาถึงขั้นตอนการลงน้ำยาแล้วนะครับผมสังเกตนะครับปลายกานะครับจะปีน้ำยาออกนะครับทำให้โคมนะครับที่เป็นฝ้าหลังจากการปรับผิวเอาผิวเหลืองออกนะครับนะครับชัดๆนะครับน้ำยาตัวนี้ไม่ใช่น้ำยาเคลือบแก้วแต่อย่างใดนะครับผมอยากเข้าใจผิดกันนะครับค่ายเทเลมอสและ NM Service ของเรานะครับเอาความเป็นจริงเข้าหาลูกค้านะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานนะครับติดต่อ NM Service ได้นะครับผมทั้งสาขาระนองและตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับผมนะครับค่ายเทเลมอสของเราและ NM Service จังหวัดระนองนะครับนี่เป็นโคมที่ไม่ได้ลงน้ำยาทีนะครับแต่ปรับผิวไว้แล้วส่วนอันนี้นะครับใสๆนะครับงานอันนี้น้องเขากำลังฝึกหัดนะครับจบจริงนะครับผมครับผมครับตอนนี้นะครับมาถึงตอนจบงานนะครับก็คือการทาน้ำยาเคลือบแก้วนะครับอันนี้คือการใช้ลงน้ำยาเคลือบแก้วของแท้นะครับผมของเทเลมอสนะครับนี่คือน้ำยาเคลือบแก้วนะครับวิธีการลงไม่ได้ลงด้วยกาไฟฟ้าอย่างที่ใครเข้าใจกันนะครับผมวิธีผิดนะครับผมครับผมจบงานนะครับแบบสวยๆใสๆนะครับผมในแบบฉบับของ NM Service นะครับผมดูผลงานกันครับใสๆนะครับผมไม่มีเส้นบรรทัดนะครับจากการลงน้ำยาชัดเจนนะครับผมท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะเรียนกาไฟฟ้าหรือจะซื้ออุปกรณ์ไปทำนะครับผมติดต่อเราได้นะครับ NM Service นะครับผมเรารับสอนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกงานขัดงานคาแคร์งานคาดีเทลทั้งระบบนะครับผมไม่ว่าจะฟื้นฟูภายในทำสีภายในทำสีโคมนะครับผมงานคาดีเทลเรื่องรถติดต่อเราได้เลยครับผมโอเคครับแล้วพบกับวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ